ขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาโรงแรมเฟลิกซ์ลิเวอร์แควร์รีสอร์ทกาญจนบุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการแสงเวลาเดลี่นะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วใช่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครกุมมือเหมือนเดิมก็มานั่งรอคุณผู้ชมอยู่นะเข้าอย่างเงี้ยตลอดเอาตั้งแต่ต้นรายการเลยคิดถึงกันไหมต้องถามงี้ไม่ได้เจอ2 วีคไม่ได้เจอกุ๊กกิ๊กประมาณพี่ว่าต้องมี4เดือนนะ 4-5 เดือนแล้วเนี่ยเกินไปใช่2อาทิตย์2อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็หายไปใช่กลับมาก็กลัวคนจะจำชื่อไม่ได้อยู่เนี่ยนั่นสิจำได้ไหมใครจำน้องกุ๊กกิ๊กได้ก็ทักทายเข้ามาใช่ตอนนี้ก็คือสลับกับพี่พิชชี่นะอ่ะก็ตอนเรากุ๊กกิ๊กกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับหลายคนคงจะคิดถึงแล้วก็กลับมาพร้อมกับชัยชนะของลิเวอร์พูลเลยนะอันแน่นอนสิเมื่อคืนก็บอกว่าสุดยอดมากนะฉิวเฉียดแดงเร็วไม่ฉิวเฉียดนะก็ห่างอยู่แหมเราก็ชอบถ่อมตัวนะมีอยู่อย่างเดียวที่แบบแย่งซีนก็คือดาวิดนูเยสโอ้โหตื่นเช้ามานะก็คือเลื่อนหน้าฟีดเจอแต่นูนเยสแทบจะกลบข่าวความแบบว่าสำเร็จของลิเวอร์พูลไปเลยพี่เบลลีกเนี่ยไม่เคยมีใครที่ยิงชนเสาชนคานในเกมเดียวเยอะขนาดนี้มาก่อนใช่4ครั้งเสา2คาน2ด้วยโอ้โหเมื่อวานก็ดูอยู่ไอตอนยิงจุดโทษนี่ก็ก็คงจะได้แหละก็ยังอุตส่าห์เป็นเสานะไอจุดโทษเนี่ยนะผมเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมหลายคนอยากให้เขายิงเพื่อให้ความมั่นใจใช่ครับเขายิงเน้นเกินไปบอกเลยนะครับถ้าหากว่ายิงเข้าไปเป็น 3-0 เนี่ยพระเอกเลยมันนอกจากจะเป็นพระเอกแล้วนะฮะเผลอๆเชลซีจะมีสภาพไม่ต่างจากแมนยูเมื่อฤดูกาลที่แล้วจะหนักกว่านะใช่คืออาจจะไปเยอะกว่านี้ใช่คือหมูงูหัวไม่ขึ้นเลยเชลซีเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นเกมที่ก็เชื่อว่าหลายคนที่ได้ดูอ่ะนะก็คงจะรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหลิเวอร์พูลมาขนาดนี้เลยเหรอดุแล้วเล่นถึงนาที 70-80 ก็ยังบีบคือไม่ยอมก็เดี๋ยวก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องลิเวอร์พูลวันนี้ก็ยกมาเป็นข่าวใหญ่นี่แหละนะครับทีมงานเนี่ยทำโพลแล้วเนี่ยนะฮะทำโพลโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวพิธีกรด้วยเหรอเหรอว่าไงทำโพลว่าไงค่ำคืนนี้ใครจะคว้า3แต้มนะก็มี4ทีมให้เลือกนะฮะวูลฟ์แฮมป์ตันแมนยูเวสต์แฮมแล้วก็บอลมัดคือเวสต์แฮมก็เตะบอลมัดด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่คืนนี้มี2คู่นะครับคือแหมถ้าเกิดว่าถามก่อนนะพี่จะบอกว่าไม่เอาวันนี้โพนี้ต้องบอกว่าจะนิยามคำไหนกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไงบอดเฮี้ยมโหดอะไรนะบอดวูบนะกระฉูดในตอนนี้เดี๋ยวพี่บอดก่อนพี่บอดแมนยูชนะโอ้ใจดีใจดีวูบเขาไป60%กว่าแล้วกุ๊กกิ๊กพรวดแล้วเนี่ยเปิดแล้วแฟนกีฬาแฟนกีฬาบ้านเราเนี่ยแฟนวูลฟ์แฮมป์ตันเยอะเพราะเขาเป็นทีมเก่าแก่ทีมเก่าแก่แล้วเขาก็สีเสื้อเขาก็สวยใช่เขาจะเหลืองออกเหลืองหม่นๆก็ถูกโฉลกกับแฟนบอลคนไทยไงก็เลยชอบเขาเรียกว่าแฟนออร์แกนิกเลยเราเนี่ยแฟนออร์แกนิกเลยเราเนี่ยนะก็เดี๋ยวค่อยๆมาไล่เรียงกันไปวันนี้ก็ยังมีพรีวิวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เขามีงานของฟุตบอลคือบอลไทยบ้านเราก็มีการแสดงวิสัยทัศน์มีดีเบตอีกครั้งนึงนะฮะนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณวรวีมังกูดีนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในอดีตเนี่ยนะครับก็มาร่วมงานด้วยใช่มันก็ได้มาพูดอะไรที่แบบว่าเป็นคอหลักๆแล้วก็สำคัญด้วยนะคะก่อนที่จะมีการแสดงวิสัยทัศน์กันใช่นะฮะแฟนบอลนะฮะและแฟนกีฬาใครที่มีความเห็นประการใดก็แล้วแต่นะฮะสามารถที่จะแสดงเข้ามาได้นะแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับถ้าเมื่อคืนในประทับใจโมเมนต์ไหนก็แล้วแต่แสดงความคิดเห็นมาได้ผมเชื่อว่าเมื่อคืนเนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลน่ะคือนอนหลับฝันดีกันหมดแหละนะแล้วก็ผู้เล่นดาวรุ่งอย่างคอนเนอร์แบรดลีย์เนี่ยโอ้โหไปทำอะไรมาก็ไม่รู้เป็นเจ้าหนูมหัศจรรย์ไปแล้วตอนเนี้ยใช่นะฮะคือเล่นดีแบบเล่นดีเกินเด็กนะฮะแล้วเล่นดีแบบนี้เนี่ยไทเนอร์ซึอาโนต้องมีหนาวๆบ้างแล้วล่ะตอนนี้เมื่อวานก็ลองคิดอยู่นะว่ามันจะปรับยังไงเพราะตอนนี้แบ็คขวาตัวหลักนี่อาจจะเป็นแบรดลีย์ไปแล้วเนี่ยใช่แล้วเทนจะไปลงตรงไหนเนี่ยพอนึกดูเฮ้ยมันไม่มีที่ให้ลงเหมือนกันมันยากเหมือนกันมันจัดตัวยากเหมือนกันนะเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะขึ้นไงคือจุดเด่นจุดด้อยของทั้งคู่น่ะแตกต่างกันนะนะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวมาคุยกันนะแฟนลิเวอร์พูลหรือว่าไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลก็มาคุยกันได้เมื่อวานก็ถือว่าเป็นชัยชนะใหญ่อ่ะเป็นแต้มใหญ่ของลิเวอร์พูลนะสกอร์ใหญ่ด้วย 4-1 ไม่มีใครพูดถึง
30ไอ้31ของแมนซิตี้เลยอ่ะโอ้โหแม่งซีในหมดเมื่อคืนจริงๆแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวบรอยลงด้วยนะใช่เดี๋ยวชนะเงี้ยก็หายไอ้ฮาลันก็กลับมาลงสนามนะใช่ลงท้ายเกมไม่มีใครพูดถึงเลยกลายเป็นลิเวอร์พูลครองหน้าฟีดอยู่ตอนนี้น่าเห็นใจจริงๆเห็นใจจริงหรือเปล่าเนี่ยดูหน้าสิเออนะคะคอมเมนต์กันทั้งใจเข้ามาหมาป่าทั้งใจนะฮะแต่ว่าชื่อนี่คือคุณเก่งพยาหงนะอันนี้เป็นแฟนวูฟแบบออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกเลยคือแฟนมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยดูแล้วเนี่ยแน่นอนใช่ค่ะเออเชื่อก็ได้ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเข้ารายการนะคะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันเข้ามาทักทายกันได้นะคะไม่อยากนั่งเงาๆกันอยู่3คนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube นะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับสปอนเซอร์ที่น่ารักแล้วก็ใจดีกับเราเสมอมานะคะกับเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมานะคะต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะคะถึง90ปีที่สร้างรอยยิ้มกับเมืองไทยประกันภัยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะอย่างที่บอกเป็นเดือนแห่งความรักยังไม่มีใครกุมมือใช่ไหมยังไม่มีใครกุมมือแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวคนเดียวก่อนก็ได้นะคะไปที่นี่เลย Felix Riverquare Resort นะคะที่กาญจนบุรีอากาศกำลังดีบรรยากาศดีสบายๆเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติก็ไปพักผ่อนที่นี่นะคะโรงแรมนี้เขาบอกว่าบริการทุกระดับประทับใจมีห้องพักหลากหลายขนาดนะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูก็ได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.felixriverquare.com นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้าไปก็ได้นะคะที่แอด Felix Riverquare ค่ะหรือใครสนใจอยากจะจองเลยก็โทรศัพท์เข้าไปจองกันได้นะคะโอเคแล้วก็ที่อยู่ในมือผมนะครับโอ้โอ้โอ้ Starfucker X รายวันบางแผงวันนี้วันแรกนะคือตอนที่หยุดทำไปเนี่ยก็มีท่านผู้อ่านหลายท่านเนี่ยเรียกร้องอยากจะให้กลับมาเปิดอีกครั้งนึงใช่ใช่นะครับหลายคนบอกว่าคิดถึงใช่ Big Boss ของเราก็อดรนทนไม่ไหวต้องกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยแหละฮะก็คือเป็น Star Soccer X นะภายใต้ชื่อใหม่ใช่ก็ใช้นะครับใส่คำว่า X เข้าไปนะครับก็ถ้าว่ามาสมทบกับอีกเล่มหนึ่งแล้วนะจากสยามกีฬารายวันที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นกีฬาสยามรายวันนะนี่คือถือว่าเป็นพี่ใหญ่ใช่แล้วก็ตามด้วยสปอร์ตพูลก็ใช้สปอร์ตพูล X รายวันแล้วมีตลาดลูกหนังนะฮะแล้วก็นี่แหละ Star Soccer รายวันซึ่งจริงๆหนังสือพิมพ์ฉบับเนี้ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนนะเด็กหลายๆคนสมัยต่อนี่ทันอยู่แล้วสมัยพี่ก็ทันอยู่แล้วนะยังตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นยังเรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องนี่แหละสารคดีรายวันแบ่งกันอ่านเล่มนึงก็มีคนซื้อมาสักคนนึงแล้วก็คือหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเนี่ยเขาจะมีเป็นฉบับแท็บลอยด์เขาจะขายดีเราก็มาทำเป็นแบบแท็บลอยด์ซึ่งหนังสือพิมพ์สารคดีรายวันแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นรายสักรายสัปดาห์เป็นนิตยสารแล้วมีมานานแล้วมีมา 3-40 ปีแล้วพอมาทำเป็นรายวันเนี่ยก็ทำเป็นรูปเล่มแท็บลอยจำง่ายมากเลยเพราะมันเล่มแรกก็คือวางแผงในฤดูกาลแรกของพรีเมียร์ลีก 1992-93 นั่นแหละปี92นี่คือเล่มแรกแล้วก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็เป็นที่นิยมกุ๊กกิ๊กเนี่ยปี92นี่น่าจะยังไม่ทันอยู่แล้วล่ะยังไม่เกิดจ้ายังไม่เกิดด้วยเหรอยังไม่เกิดกุ๊กกิ๊กต่อผมอายุได้7ขวบพี่ขุยก็คือทันความนั้นน่ะคือแบบพี่ซื้อมาอ่านแล้วอ่ะหน้าปกเป็นรูปพอมือสันยังจำได้เลยก็ดีใจด้วยยินดีด้วยคุณได้ทันอะไรที่มันเป็นประถมฤกษ์ฉบับแรกไงมันห่างกันขนาดนี้ยังไม่เกิดจริงเหรอเนี่ยจริงก็กลับมาวางจำหน่ายแล้วในนี้วันนี้ผมเปิดอ่านนะโอเคก็เนื้อหาของส่วนของข่าวมันก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าข่าวคงจะไม่ได้ว่าสำคัญเหมือนแต่ก่อนละใช่นะครับสื่อพิมพ์ก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมรับก็จะมีคอลัมนิสต์นะมีสกู๊ปพิเศษเนี่ยทัศนะกูรูอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของครอปตำราลิเวอร์พูลเนี่ยคุณซัมเมอร์ฮิลพี่หน่องคุณฉุยพี่จอมบอบูนะครับมีหลายคนพิชชี่ด้วยใช่เนี่ยคนสวยของเราใช่พี่แอดดี้ใช่ไหมพี่แจ็คกี้พวกเนี้ยค่ะนะครับก็เรียกว่ารวบรวมเอาทัศนะของคอลัมนิสต์แต่ละท่านเอามาเขียนเอาไว้ในนี้ใช่นะครับหน้ากลางจะมีรูปรวมรูปเป็นแค่หน้ากลางนี่หล่อจังประมวลรูปปกติหน้ากลางเขามางานใช่ใช่ก็จะเป็นประมวลภาพที่แบบมีอีเวนต์อะไรที่น่าติดตามแบบนี้เนาะใช่วันนี้นะครับก็เบคแฮมก็มาใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นหน้าปกปฐมฤกษ์ใช่ไหมของStar Soccer X นะฮะก็เป็นรูปใหญ่ก็เป็นราสมุสฮอยลุนนะใช่เป็นรูปของราสมุสฮอยลุนก็ได้เห็นว่ามีพรีวิวเกมแมนยูเจอกับวูฟในค่ำคืนนี้โอ้โหนี่พี่นึกย้อนไปถึงรูปหน้าหนึ่งปฐมฤกษ์ปี92ที่พี่บอกว่าเป็นพอเมอร์สันน่ะครับค่ะโอ้เอารูปนั้นขึ้นก็คืออาร์เซนอลไม่ได้แชมป์อีกเลยนั่นน่ะ
ได้สิก็ได้ในยุคเวนเกอร์ไงนะมันยังไม่มันต้องหลายปีนั่นแหละกว่าจะก็ได้ปี98อ่ะ98ใช่ครับมัน5ปีนั่นแหละเพราะแมนยูเต็ดเนี่ยนับไป5ปีเดี๋ยวกลับมาได้แชมป์ถ้าอีก5ปีแล้วได้แชมป์ผมเอานะเอาเออเพราะว่าตอนเนี้ยนานไปป่าว5ปีโอ้โหตอนนี้มันไม่มีวี่แววเลยพี่จริงคุณผู้ชมเขาดูไม่มีความหวังเลยอ่ะถ้า5ปีเนี่ยผมรอได้ปี13ตอนนี้มัน11ปีใช่มั้ยบวกปี5ปีก็16ปีใช่16ปีถือว่ารอไม่นานเท่าลิเวอร์พูลหรือว่าแม้กระทั่งแมนยูไนเต็ดเองอ่ะตอนนั้นที่กว่าจะกลับมาเป็นแชมป์ก็26ปีใช่มั้ยโอเค5ปีนะใช่ก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลารอได้รอได้รอได้แล้วก็คอลัมน์แล้วก็จากอังกฤษก็มีพี่โจลิตเติ้ลโจพี่ไก่คุณไก่ป่าครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็คือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับอาจจะหายากนิดนึงครับเซเว่นนะครับแล้วก็ในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็สั่งซื้อได้นะทางแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปออนไลน์อาราดินออนไลน์นะหรือว่าใน Shopee Lazada เนี่ยเข้าไปได้นะลองพิมพ์สยามสปอร์ตดูนะครับใช่ก็เป็นอะไรดีๆที่แบบทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเนาะการจับหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้เนาะใช่นะครับมันคลาสสิกนะแล้วที่สำคัญเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ยุคใหม่เนี่ยนะครับคือข่าวสารก็แน่นอนว่าอาจจะมีน้อยลงค่ะว่ามันจะเป็นเรื่องพิเศษที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นเรื่องพิเศษที่หาอ่านไม่ได้ในโลกออนไลน์นะครับก็จะมาอยู่ที่นี่นี่มีเรื่องแปลมาลดินีเควินคีแกนด้วยใช่นะครับเป็นเรื่องแปลเรื่องแปลก็แบบได้รับความนิยมในสมัยก่อนนะนะครับจ่าแฉ่งมาเขียนด้วยนะโอ้คุณโอ้ลุงซูมอ่ะลุงซูมลุงซูมไทยรัฐเนี่ยก็คือนามปากกาเขาอีกนามปากกาคือจ่าแฉ่งเนี่ยเขียนเรื่องกีฬาลุงซูมนี่คือเขายังมีสำเนียงที่ยังคมคายอยู่ใช่ใช่นะแล้วก็เจ้าเจมคุณเจมลาลิก้าเนี่ยก็แปลเรื่องชาบิลอนโซมาตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยคุณชายลูกหนังชาบิลอนโซตอนที่1กำเนิดคุณชายลูกหนังติดตามได้นะครับเรื่องยาวตอนนี้คนเขียนนะครับคนแปลอยู่โรงพยาบาลอยู่ก็ขอให้หายไวๆเป็นไข้หวัดใหญ่โอ้ยเจมเอ้ยแต่หายแล้วนะครับก็หายแล้วล่ะเออแกไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเราก็คือเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานนี้ครับนะก็เรื่องงานนี่คุณเจมบอกว่าสู้ตายเต็มที่ใช่เต็มที่หมอให้น้ำเกลือเนี่ยมืออีกข้างนึงยังพิมพ์อยู่เลยพิมพ์อลอนโซเราก็แซวไปเรื่อยแล้วก็ไปลิเวอร์พูลดีกว่าออยังหนาวต่อไปนะครับดูหัวข้อเราเห็นไหมหนาวต่อไปเมื่อหงไล่ยำสิงจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยก่อนเตะนะโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตลอดไปเป็นมีมนะคือเมื่อคืนเนี่ยน่าเห็นใจมากดาวินนูเยสถามว่าเขาเล่นดีไหมเขาเล่นดีเห็นว่าขาดแค่สองพี่ไม่ว่าพี่ยังไม่เห็นอันนี้เออหนูยังไม่เห็นแต่พี่เข้าใจมีมนี้เออแล้วมีมนี้เขาใช้กันเยอะใช่ไหมตลอดไปคือศาสตราจารย์สเนปพูดใช่ไหมใช่เออจริงอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันต่อจริงแล้วก็คือโดนแกงเลยอ่ะจริงๆแล้วศาสตราจารย์ดับเบิลดอเขาพูดตกไปนะเขาต้องใส่คานด้วยนะเพราะว่านูนเยสเขาเอาทั้งเสาทั้งคานจะยิงชนเสาชนคานอย่างเดียวเลยเหรอมันยาวไปใช่ไหมใช่น่าจะยาวไปเดี๋ยวเลเตอร์ตัวหนังสือมันจะตกก็เลยเอาแค่นี้พอก็เป็นที่รู้กันเฉพาะเกมเมื่อคืนเกมเดียวอ่ะ4ครั้งใช่ไหมอันนี้ยังมีที่ทีมชนะนะพี่ถ้าทีมแพ้เนี่ยผมก็เดาไม่ออกว่าไงนะนูนเยสจะอะไรยังไงเนี่ยแต่หนูชอบอันนี้เป็นยังไงนี่สวัสดีวันพฤหัสกล้องไม่โฟกัสเพราะว่าความชัดมันอยู่ที่เธอก็ชัดเลยว่าแบรดลีย์เขาเมื่อวานนี้นะตอนดูลิเวอร์พูลเตะเนี่ยผมสไลด์มือถือไปโอ้เห็นสาวกหงแดงที่เป็นสาวๆเนี่ยเริ่มจะมีแฟนคนใหม่กันละมีคนใหม่แล้วนะเนี่ยแฟนคนใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแหละเนี่ยแหละก็เป็นเจ้าหนูคนนี้แหละเบอร์84กลายเป็นขวัญใจคนใหม่คือเพิ่งขึ้นมาเล่นได้ไม่นานขึ้นมาเล่นเพราะว่าพี่อย่างเทนอลสเตอร์โนเนี่ยเจ็บนะครับแต่ไปมาผลงานดีนะครับแล้วก็เมื่อคืนมีส่วนทั้งมีส่วนสามลูกอ่ะมีส่วนสามลูกมีส่วนสามลูกยิงใจสองใช่เยอะมากแล้วก็ตลอดทั้งเกมวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมรุกเกมรับคือดีแล้วก็มีเพลงของตัวเองละคือจริงอ่ะคอนเนอร์แบดลี่เนี่ยเขามาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2019นะคือตอนนี้เขาอายุ19-20ประมาณนี้นะค่ะแล้วก็เขามาอยู่ตั้งแต่ปี2019นะครับเล่นยังไม่เยอะเล่นแค่ฟุตบอลถ้วยแล้วก็ย้ายไปโบตันด้วยสัญญายืมตัวแบบว่าไปเสริมกระดูกนะแล้วกลับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้เล่นแบบในแบบพรีเมียร์ลีกนะก็คือเล่นในบอลถ้วยบอลลีกคัพอะไรพวกนี้แล้วก็เขาเพิ่งจะประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกจริงๆเมื่อ11วันที่แล้วเองคือก่อนนั้นเนี่ยโอเคก็รู้ว่าเป็นดาวรุ่งนะแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าเขาก็เล่นในบอลถ้วยบอลถ้วยทีเนี้ย11วันที่แล้วในเกมเจอบอลมันเนี่ยเขาลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าเทนเจ็บใช่ไหมแล้วก็โอเคก็
ลองดูซิครับใช้คนนี้ก็แปลว่าเด็กมันอาจจะมีของอะไรก็ลองดูหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้เกมนั้นแอสซิสต์ไปครั้งหนึ่งส่งให้โชต้ายิงถ้าจำไม่ผิดนะค่ะแล้วก็มาเล่นเกม FA Cup กับ Norwich นะครับก็2แอสซิสต์ครับนะอีก2แอสซิสต์แล้วก็เนี่ยเกมเจอเชลซีเมื่อคืนที่ผ่านมา1ประตู1แอสซิสต์สถิติดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเจอระหว่างนั้นยังมีเกมกับฟูลแลมลีกครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับค่ะซึ่งเขาก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ยิงไม่ได้แอสซิสต์อะไรเพราะนั้นเขาเล่นไป4เกมเนี่ยมีเพลงของตัวเองแล้วเมื่อปกติแล้วนักฟุตบอลเนี่ยกว่าจะมีเพลงของตัวเองเพลงของตัวเองหมายถึงว่าแฟนบอลตั้งที่ร้องเพลงให้เลยแต่งให้เลยมันต้องใช้เวลาพอสมควรน่ะครับอันนี้เขาอาจจะอยู่ในทีมมาตั้งแต่2019ก็จริงแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเขาถูกไหมเพิ่งมารู้จักจริงๆจังๆเนี่ยเดอะคัพทั่วโลกได้เห็นก็คือเกมพรีเมียร์ลีกที่ถ่ายทอดสด10กว่าวันนี่เอง11วันมีเพลงของตัวเองแล้วเล่นพรีเมียร์ลีกแค่นัดที่2เนี่ยมีเพลงของตัวเองแล้วนะครับเขาก็จะเพลงจะเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือทำนองเนี่ยมันจะหาทำนองง่ายๆแล้วก็เอาชื่อไปใส่ครับที่จะได้ยินบ่อยที่สุดก็แบบแดโซลี่วันจุดๆๆวันนี้เพราะนั้นเมื่อวานเนี้ยถ้าลองฟังพี่ก็นั่งดูอยู่แล้วพี่ก็นั่งดูเอ๊ะมันเพลงแฟนบอลร้องเพลงให้แบดลี่แล้วนี่ว่าวันคอเนอร์แบดลี่แดโซลี่วันคอเนอร์แบดลี่ใช่ตอนนี้เราจะได้ยินบ่อยมีเพลงของตัวเองแล้วครอปก็บอกหลังจบเกมครอปบอกผมไม่ทันได้ฟังนะแต่ว่าคุ้นๆว่าเหมือนจะมีเพลงของตัวเองแล้วใช่ไหมซึ่งเขาก็ชมว่าทำผลงานได้เยี่ยมเลยเยี่ยมจริงๆแล้วก็เรื่องของการมีเพลงของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สะท้อนออกมาว่าเขาก็ได้รับความไว้วางใจแล้วก็ความชื่นชมจากแฟนบอลที่เห็นถึงความสามารถแล้วก็ศักยภาพของเขาไงคือตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับมีโอกาสเล่นอยู่เหมือนกับรู้สึกว่าจะบ่อยขึ้นกว่าที่ผ่านมานะเฉพาะฤดูกาลนี้มันมีใครเมื่อคืนนี้ก็มีบ๊อบบี้คลาร์กเล่นละเกมกับนอริชมีเจมส์แมคคอนเนลถูกไหมโอเว่นเบ็คก็มีได้เล่นเบนโดถ้าไม่เจ็บก็จะได้เล่นแน่นอนนะครับเซฟานไปเซติชมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วปีนี้เจ็บแต่เนี้ยมันขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาเรื่อยๆผมว่านะส่วนนึงแหละมันก็มาจากการย้ายสนามซ้อมของลิเวอร์พูลแต่ก่อนเนี่ยสนามซ้อมของทีมชุดใหญ่กับชุดเล็กมันคนละที่กันเขาก็มาซ้อมในที่เดียวกันสร้างสนามซ้อมใหม่ชื่อว่า Exa Training Center เป็นสนามซ้อมใหญ่เลยทุกชุดจะมาซ้อมด้วยกันจุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อนี่แหละทีมให้มันอยู่ใกล้กันทีมอะคาเดมี่เด็กเนี่ยได้เห็นทีมชุดใหญ่ซ้อมแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจขณะเดียวกันเนี่ยโค้ชของทีมชุดใหญ่เนี่ยเห็นเด็กคนไหนมีแววเนี่ยมันหยิบง่ายมันแบบเฮ้ยมันใกล้กันมากขึ้นใช่หรือว่ามีโค้ชของทีมเยาวชนมารายงานบอกเจ้านายเอาไอ้เนี่ยมันเก่งนะก็มันใช้งานได้เลยมันลองดูได้เลยชุดเล็กอ่ะอย่างนักเตะเล็กๆอย่างเงี้ยพอมาเจอทีมชุดใหญ่ก็จะได้เห็นฟอร์มได้เห็นเวลารุ่นพี่เขาซ้อมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเข้าใกล้บางคนก็มีแบบเขาเรียกว่าไอดอลในฝันเป็นรุ่นพี่ก็ได้ทำตามเจริญรอยตามก็คือพัฒนาได้ไวนะกลายเป็นเป็นอะไรชั้นดีให้กับเทรนด์เลยนะโอ้โหตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นอะไรใครแล้วตอนนี้เทนบอกหนาวๆร้อนๆแล้วนะตอนนี้เทนเสียวแล้วเนี่ยคือถ้าเทียบฟอร์ม2คนเนี้ยต้องบอกว่ามีดีคนละแบบนะผมดูแล้วเกมรับของเจ้าหนูแบรดลีย์เนี่ยไม่เสียเลยนะยังเสียเลยใช่นะครับอย่างเทนเนี่ยยังพอมียังเห็นยังมีหลุดบ้างนะฮะเพียงแต่ว่าจังหวะเปิดลูกนิ่งหรือว่าการครอสบอลเนี่ยเทนผู้ดีกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญนะฮะแต่ว่าเจ้าหนูแบรดลีย์เขาบุกมีประสิทธิภาพคนละสไตล์กับเทนก็จะมีส่วนร่วมกับเกมบุกเยอะมากแบดลี่นะก็จะโผล่ไปในพื้นที่ที่เหมือนกับว่าได้ดังใจอ่ะประมาณว่าเราดูฟุตบอลเนี่ยมันต้องมาตำแหน่งเนี้ยเดี๋ยวมันต้องมีคนมาอยู่แบดลี่ต้องมาแล้วแบ็คขวาต้องเติมมาจริงคือเขายังแบบสดมากเขายังวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอดใช่แล้วก็มีความนิ่งใช่เล่นนิ่งนิ่งกล้าเล่นกล้าแบบกล้าที่จะแบบเทิร์นกับหมุนไม่รีบจ่ายไม่หลดลานอ่ะเมื่อวานเนี่ยตอนที่เขาเล่นเกมรับเนี่ยเขาก็รับมือกับสเตอร์ลิงได้ดีใช่ครับซึ่งหลังเขาก็รับมือกับมิเฮลโรดริกได้ดีนะครับคือค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ไม่กระตกกระตากไม่ตื่นสนามเลยนะก็ในการเจอกับเชลซีเพลงเขาเนี่ยดังขึ้นครั้งแรกนะถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะเขาพี่ดูแล้วพี่ฟังได้ยินเนี่ยครั้งแรกที่ได้ยินก็คือจังหวะที่เขาเอาชนะไอ้เจ้าเอ็นคุณครูครึ่งหลังครับแล้ววิ่งเบียดกันไปแล้วเขาอาศัยเหลี่ยมบังแล้วก็เขาได้บอลเนี่ยจังหวะนั้นน่ะเพ
พลงขึ้นเลยวันคอนเนอร์แบลลี่มาเลยมันจะต้องมีคนเป็นต้นเสียงนะทีเนี้ยก่อนหน้านี้อาจจะมีมาก่อนแล้วอันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ว่าจังหวะนั้นอ่ะคือมันดังขึ้นเลยแล้วก็หลังจากเปลี่ยนตัวออกครับเขาเปลี่ยนตัวทีเดียว4คนเลยหลังจากที่ทีมนำ30ลูก30ก็เป็นเขาเปิดนี่แหละให้กับซุปเปอร์ไฟมงใช่ไหมสวยมากเราเปลี่ยนออก4คนรวดเนี่ย standing ovation แล้วก็เสียงร้องเพลงมาอีกครับ man of the match 2เกมติดแล้วก็ยังต้องเป็นเขาก็เป็นโอ้เรียกว่าอนาคตที่สดใสมากนะใช่เพราะนั้นถ้าเรามองไปถึงเทรนด์วิเคราะห์เล็กๆสั้นๆเนี่ยแบ็คขวาตอนนี้สมมุติว่าต้องเป็นแบ็คลี่เนี่ยเทรนด์มันไปยืนตรงไหนจะไปยืนแบ็คขวาทับมันหมดสิทธิ์แล้วมันไม่ได้อยู่แล้วกองกลางไหมเทรนด์ไม่เล่นกองกลางไหมทีมชาติแต่กลางก็แน่นอยู่นะกลางตอนนี้แน่นแน่นสุดๆสุดเพราะสไลด์เมื่อวานกลับมาเล่นในฟอร์มที่ดีอีกใช่ตอนเนี้ยกองกลางลิเวอร์พูลคือเล่นดีทั้ง3คนเลยดีหมดเลยนะฮะทั้งแมคคอลิสเตอร์ทั้งสปอร์ตไลน์แล้วก็เคอร์ติสโจนส์ไม่รู้ไปทานอะไรมานะฮะอยู่ๆก็เล่นดีขึ้นใช่อย่างนั้นอันนี้ขนาดเอนโดคือยังไม่ได้อยู่ในทีมในตอนนี้นะไปเล่นเอเชียนคัพคือเมื่อวานทั้งโมซาร่าทั้งเอนโดก็ไม่อยู่เลยใช่แต่ว่าคือเรียงหน้ากันยิงแล้วก็เล่นช่วยเหลือกันดีมากนั่นสิเอลเลียตก็ยังได้สามารถเล่นได้อะหรือจะเป็นข้างหน้าให้เอาเทนไปเล่นบนขวาเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งของเขาหรอกแต่ว่าสมมติจะไปเล่นตรงนั้นมันก็มีคนเล่นอีกมีซาร่าเล่นไงซาร่าเนี่ยคือตอนนี้อาจจะเจ็บซาร่าเขายืนพื้นอยู่แล้วสมมติว่าไปตรงนั้นเอ้ยมันอาจจะเล่นได้เพราะตำแหน่งของซาร่าว่างอยู่เมื่อวานเฉพาะเมื่อวานเนี่ยคนไปเล่นตำแหน่งตรงนั้นน่ะ2คนแล้วโชต้าครึ่งแรกครึ่งหลังย้ายดีอาร์สมาเล่นทักโปก็เล่นได้เพราะนั้นแล้วเทนไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยยุ่งแล้วบอกเลยจัดตัวยากจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆครับเวลาจะให้เทนไปเล่นกองกลางมักจะเป็นแผน2ที่เป็นส่วนใหญ่นะพี่กุ้ยนะน้องกุ๊กกิ๊กนะไม่ค่อยเห็นเทนออกสตาร์ทกองกลางกองกลางตั้งแต่แรกไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่แล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่เทนค่ะเพราะว่าโรเบิร์ตสันก็ไลน์หาเทนเหมือนกันบอกอ้วนด้วยตอนนี้อ้วนด้วยคือพอโจว่าไม่น่าเจ็บเลยโจโกเมสก็เก่งดีเหลือเกินตอนนี้ดีแบบแล้วดีมากตรงที่ว่าโจเนี่ยเขาเกมรับเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเขาสามารถเล่นอินเวิร์ตฟูลแบ็กได้เนี๊ยบด้วยคือไม่ใช่มีแค่เทนเล่นคนเดียวนะตอนนี้โจโกเมสเนี่ยเล่นอินเวิร์ตฟูลแบ็กก็คือในช่วงที่เซตบอลลิเวอร์พูลได้บอลเนี่ยโจโกเมสจะไปยืนตรงกลางจะเป็นตัวพิเศษเพิ่มเข้ามาโหแล้วจังหวะถูกหมดเลยนะครับแล้วโยนบอลอะไรดีด้วยคือเป็นคนที่ให้บอลดีด้วยโอ้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเจอเกนคล็อปทีมของเขาเนี่ยแหมแฟนบอลก็รู้สึกว่าโหคล็อปนี่คือทีมของคุณเลยนะใช่สร้างมาเลยนะคุณจะไปจริงๆหรอใช่ก็เขาบอกว่าเนี่ยรอลุ้น4แชมป์อยู่นี่ไงทิ้งท้ายซะหน่อยให้สวยๆกลายเป็นว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลคือปึกทั้งขุมพลังตัวหลักแล้วก็ตัวสำรองด้วยเป็นตัวตึงอะตอนนี้คือแบบว่ายืดอกได้เลยอะตอนนี้คือที่ผ่านมาที่ลิเวอร์พูลเป็นรองแมนซิตี้ก็คือในเรื่องของขนาดทีมนี่แหละแต่ผมมองว่าฤดูกาลนี้ถ้าดาวรุ่งยังเล่นได้แบบนี้นะฮะขนาดทีมไม่ได้เป็นรองมากน้อยมากแต่อย่างใดนะก็มีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์กันแบบโอ้โหนู่นเลยเผื่อนัดสุดท้ายของฤดูกาลอ่ะยาวๆได้เลยนะใช่ใครจะหลุดก่อนแล้วกันแต่แมนซิตี้ก็เขาก็มาแล้วนะเขาก็ชนะเรื่อยๆตอนนี้กระแสคือตอนนี้ลุ้นไม่ลุ้นแต่เขาก็มาเรื่อยๆเขาก็มาเรื่อยๆแล้วเขาก็ชนะมาอย่างล่าสุดเนี้ยคือแต้มมันเบียดกันนะแล้วล่าสุดก็ห่างกันแค่6แต้มมาแล้วฮาลันใช่ไหมฮาลันก็ลงไปครึ่งหลังเมื่อวานเมื่อคืนในเจ้าฮูเลียนอัลวาเรสก็ยิง2ลูกอีกใช่พี่อย่าลุ้นอย่างนึงรู้ป่ะพี่รู้ว่าฮาลันอย่าเพิ่งลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในทีมแฟนตาซีพี่เนี่ยนะพี่มีฮาลันตัวจริงใช่ไหมครับแล้วพี่มีคอนเนอร์แบลลี่เนี่ยเป็นตัวสำรองอคือถ้าฮาลันไม่ได้ลงเนี่ยเกมเขาจะสวิชให้อัตโนมัติแล้วแบลลี่นี่คะแนนกระจุยเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอก อันนี้เอ็นคูก็หายเจ็บกลับมาแล้วก็ยิงตีไข่แตกเป็น 3-1 เออจริงๆเชลซีจริงๆช่วงที่ยิงอะลิเวอร์พูลผ่อนแล้วนะฮะแต่พอยิงไอ้ปุ๊บเหมือนกับตกให้เลี้ยวพูดกลับมากระตุ้นอีกครั้งหนึ่งใช่เอาไปตะปูต่อฝาโลงไปรูปหนึ่งใช่นะครับคือเมื่อวานเนี้ยมันก็บอกอะไรได้หลายๆอย่างก่อนที่คู่นี้จะเจอกันในรอบชิงคาราบาวครับนะฮะดูแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าไปเจอกันในสุดสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยคือเสร็จแน่เชลซีนะครับแต่ว่ายังดีที่โปเชนโนยังเขาเรียกว่ายังมีเวลามากพอในการที่จะแก้ลำลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเจอกันในครั้งที่3นะฮะของรุ่นการนี้ใช่ในเกมคาราบาวครับรอบชิงเกมเมื่อคืนสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยจริงๆอ่ะถ้าดูตำแหน่งต่อตำแหน่งก
องกลางเชลซีก็ไม่ได้เป็นรองนะฮะมีเอ็นโซ่ไกเซโดแล้วก็มีกาลาเกอร์อีกคนนึงใช่ใช่คนนึงนะครับแต่พอโดนลิเวอร์พูลบี้หนักๆเนี่ยกลายเป็นว่าผู้เล่นเชลซีแก้เพรสไม่ได้เมื่อวานเมื่อวานเชลซีโดนแบบนี้ทั้งเกมเลยโดนแบบโดนรุมแย่งลิเวอร์พูลเข้มข้นมากเกมมันดุมันดุจริงดูแล้วไม่ผ่อนเลยไม่พักเลยใช่ไม่มีพักเลยโคพาร์เมอร์ที่ทักษะดีเนี่ยก็ไปไม่ได้ไม่ได้เลยนะอย่างลูกโชต้าอย่างเงี้ยก็แหวกไปเลยเซ็นเตอร์เข้าไปเลยหลากหลายเพราะว่ามันก็มีลูกคือเซตระวังลิเวอร์พูลอยู่ดีๆเนี่ยคู่หลังอ่ะฟานไดโคนาเต้มันก็วางยาววางยาวสวิตช์นะกลับมาไม่ทันกะจะเล่นบอลสั้นไงใช่หรือว่าแบบระวังโซนอยู่ดีๆไอ้อย่างโชต้าหรือว่าอย่างแบบมันก็มีนักเตะอย่างโซโบสไลพวกเนี้ยมันก็จังหวะดีบางทีเลี้ยงแหวกเข้าไปดื้อๆอย่างเงี้ยมันก็หลายอย่างเมื่อคืนนี้ก็เป็นเกมที่เหนือกว่าทุกรูปแบบนะแล้วก็ชนะไปนะครับแล้วก็วันนี้หวยออกด้วยเนี่ยเบอร์84เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณโจโจ้เนี่ยชอบ84ทั้งคนแล้วหวยนะครับถูกใจเลยก็ดาวรุ่งนะเป็นคนที่เด่นสุดคอนเนอร์แบลลี่เขาพูดหลังจบเกมเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมฝันมานานแล้วนะครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมอยู่ในความฝันเลยนะมันน่าเหลือเชื่อมากๆแทบไม่อยากเชื่อว่าผมยิงประตูได้ผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรก็เลยวิ่งไปที่มุมธงแล้วก็สไลด์เข่าก็จริงนะเขาคงไม่คิดว่าเขาจะต้องทำท่าดีใจอะไรอ่ะค่ะโอ้ดีใจสุดชีวิตนะฮะประตูแรกในทีมเมืองแล้วเขาก็ดีใจสไลด์เข่าใช่คืออาจจะไม่ได้เตรียมมาว่าจะต้องดีใจท่าอะไรไงคือถ้าเป็นโรนัลโดเป็นเมสซี่แล้วเขาคงแบบมีเวลาคิดท่าดีใจไงอันนั้นเขายิงเป็นยิงจะเป็นคนเดิมอยู่แล้วเดิมนะเขาจึงคิดออกมาว่าจะใช้ท่าไหนดีแต่ว่าเขาเนี่ยเขาไม่คิดไม่น่าจะคิดนะว่าจะยิงได้ใช่นะก็แบลลี่ก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนความฝันเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าก็เป็นจริงๆแล้วมันก็โอกาสเขาก็มาจากการบาดเจ็บของเทรนต์ก็ถือว่าเทรนต์เนี่ยก็โชคร้ายที่ได้รับบาดเจ็บส่วนผมเนี่ยก็คือก็ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับโอกาสมาแล้วผมก็ต้องทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับส่วนการอำลาทีมของครอปเป็นเรื่องช็อกสำหรับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นนักข่าวถามนะครับแต่ว่ามันก็ในอีกมุมนึงคือมันทำให้เรามีแรงกระตุ้นมากขึ้นนะนะครับส่วนเจนครอปเนี่ยก็ชมลูกทีมเขาบอกว่า คือผมคิดว่าคุณไม่สามารถทำให้ทีมมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นได้ขนาดนี้ถ้านักเตะแต่ละคนไม่ประสานงานกันมันเป็นความเป็นทีมเวิร์คด้วยเราเริ่มเกมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็พวกเขาเหมือนเชลซีก็พยายามมองหาโคพาเมอร์นะเพื่อแบบเป็นตัวที่แบบเป็นความหวังของเขาอะของเชลซีอะนะเราอาจจะกระเสือกกระสนนิดหน่อยตอนเพรสไม่ดีนะคือถ้าเกิดว่าเพรสแล้วเชลซีปลดมาได้ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่จริงๆผมจริงๆก็ไม่เห็นความลำบากนะเกมลิเวอร์พูลเอาอยู่หมดนะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเราน่าจะได้ประตูมากกว่านี้นะซึ่งกับทีมอย่างเชลซีเนี่ยคุณจะยิงเขาเยอะๆไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ดีพอเขาก็ยังมีความแบบให้เกียรตินิดนึงเนาะส่วนแบดลี่อันนี้นักข่าวไม่ถามไม่ได้เพราะว่าฟอร์มยอดจริงๆก็บอกว่าเจอร์นครอปนะเขาบอกว่าคอนเนอร์เนี่ยเป็นเด็กที่มหัศจรรย์มากแล้วจบสกอร์เฉียบขาดจริงโอ้ยิงลูกนั้นยิงดีมากนะครับใช่ยิงดีแล้วมุมยากด้วยนะใช่เขามีส่วนร่วมทั้งเกมนะแล้วก็ตามคุมสเตอร์ลิงซึ่งไม่ใช่งานง่ายนะไปตามคุมราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยผมดีใจกับเขาด้วยมากนะแล้วก็เขาเป็นเด็กหนุ่มที่จริงจังแล้วก็มีความพิเศษอยู่ในตัวเราเห็นฟอร์มของเขาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแล้วนะครับ2-3 สัปดาห์ตอนก่อนที่ผมจะพักผ่อนเนี่ยแฟนโบตันเข้ามาถามว่าเจอเก้นขอเราใช้แบลลี่อีกสักปีไม่ได้เหรอเราขอกลับมาหน่อย ได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปอยู่โบตันฤดูกาลที่แล้วอ่ะลงเล่นเยอะมากเขาได้ทุกรางวัลเลยเขาได้ทุกวันเลยเขายิง7จ่าย6ประมาณนี้นะแล้วเขาได้นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรแฟนบอลโหวตเพื่อนร่วมทีมโหวตคือได้หมดนะครับขอได้ไหมแฟนบอลเข้ามาถามซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกมันสายไปแล้วนะครับเราเอาเขากลับมาแล้วสำคัญสำหรับทีมเช่นเดียวกับจาเรลคอนซ่าแล้วก็บาร์บี้คลาร์กนะพวกเขาเหล่านี้ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาได้โจโกเมสเองก็เช่นเดียวกันโอ้โหส่วนดาวินนูนเยสเสาคาน4ครั้งในเกมเดียวนะครับก็ครอปบอกว่าก็แน่นอนว่าดาวินก็ผิดหวังที่ยิงโทษไม่เข้าครับนะครับยิงโทษไปชนเสาน่าเห็นใจจากนั้นมงบอลไปชนคานอีกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขามีฟอร์มที่โดดเด่นเพียงแต่โชคร้ายอันนี้พี่เห็นด้วยนะคือการยิงชนเสาผลงานของดาวินเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาค่ะคือไม่ได้ว่าแบบยิงทิ้งยิงคว้างอะไรขนาดนั้นนะแบบมาปุ๊บยังไม่ทันจับอะไรเตะไปก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไ
ม่ใช่ภาพนั้นเลยเมื่อคืนนี้ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นความมั่นใจแบบเห็นเลยว่าเขามั่นใจแล้วเขามีโอกาสยิงตั้ง10กว่าครั้งอ่ะเออแต่มันไม่เป็นประตูแต่ไม่เป็นไรมันคือมันโชคร้ายมันเหมือนโชคยังไม่เข้าข้างราหูเข้าหรือเปล่าช่วงนี้ต้องพาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์หน่อยนึงแต่ฟอร์มก็ดีละแบบว่าความลนหายไปเนี่ยพี่ว่ามันเป็นสารตั้งต้นที่ดีละแต่อย่างน้อยประตูสุดท้ายเขาแอสซิสต์ให้ทีมยิงได้นะครับทีนี้เจย์คล็อปก็เป็นผู้จัดการทีมคนที่4ในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนะครับที่เก็บชัยชนะได้ถึง200เกมนะฮะอันดับ1ยังคงเป็นเซอร์เลสเฟอร์กูสัน528นัดนะครับอันดับ2คืออาร์เซนเวนเกอร์476นัดอันดับ3คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่า211นัดอันดับ4คือเจเก้นคล็อป200นัดนะครับค่ะโอเคก็แฮปปี้นะแฮปปี้แฮปปี้ได้ผลงานนะหลายคนก็บอกว่าหลับฝันดีแต่หลายคนบอกอุ้ยนอนไม่หลับดีใจบางคนก็บอกอยากจะหลับแต่หลับไม่ได้เพราะมันตีห้าครึ่งแล้วตอนนั้นตื่นเต้นนะบางคนตื่นเต้นนะต้องรับใจกับฟองของเจ้าหนูแรนลี่ไม่ต้องอาบน้ำไปทำงานแล้วตีห้าครึ่งอ่ะอันนี้ลิเวอร์พูลก็เป็นจ่าฝูงนะครับก็ยังคงหนาวต่อไปนะครับมี51แต้มนำแมนซิตี้5แต้มแต่ว่าแมนซิตี้เตะน้อยกว่าครับ1นัดนะครับแมนซิตี้มี46นะครับอาร์เซนอลมี46เท่ากับซิตี้นะแต่ว่าอาร์เซนอลเตะมากกว่าซิตี้1นัดแล้วก็ประตูได้เสียซิตี้ดีกว่าสเปอร์ตอนนี้กลับมาอยู่ท็อป4อีกครั้งนะครับมี43แต้มนะครับวิลล่าก็43แต้มเท่ากับสเปอร์แต่ว่าประตูได้เสียนั้นสเปอร์ดีกว่านะส่วนเวสต์แฮมอันดับ6นะครับ35นิวคาสเซิลอันดับ7 32แบรตัน32แมนยู32เหมือนกันอยู่อันดับ9คืนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแมนยูนะครับไหวนะเออแมนยูเตะตี35นาทีนะฮะโอ้โหแมนยูฤดูกาลเนี่ยเตะดึกมากเลยนะค่ะเออเป็นเวลาประจำของแมนยูเตะเลยตี3ตี35เนี่ยนะมี2คู่นะที่จะให้แมนยูเตะตี2ครึ่งก็ไม่ให้นะเหมือนขอไว้พิเศษยังไงไม่รู้นะแมนยูยูไนเต็ดเนี่ยใช่จะต้องเป็นคนที่ดึกที่สุดเนี่ยคือถ้าเตะดึกแล้วฟอร์มดีเนี่ยมันยังคุ้มค่าไงเออนะที่ผ่านมาเตะดึกแล้วผลงานไม่ดีเนี่ยแฟนบอลก็โอ้โหระทวยไปดูอัดอั้นนะคะดูอัดอั้นอยู่นะไม่ใช่บางนัดหลายนัดเลยแหละคือต่อเขาจะอึดอัดละเพราะว่าลิเวอร์พูลเตะก่อนแล้วชนะเนี่ยเขาจะอึดอัดระบายความในใจออกมาก่อนก็ไหวนะนะครับไปดูรีวิวกันดีกว่าเป็นไงครับคือเราบอกว่าวูฟเฟนตันตอนนี้เนี่ยไปดูรีวิวกันดีกว่าไม่แพ้ใครมาเจ็ดเกมจากทุกรายการนะโอ้โหผลงานดีมากนะครับชนะขึ้นด้วยคำนี้นะชนะ5เสมอ2นะฮะ1ใน5ที่ชนะเนี่ยก็มีชนะในช่วงของการต่อรับพิเศษนะครับไม่แพ้ใครเลยนะใน7เกมหลังสุดเนี่ยล่าสุดก็เชือดเวสต์บรอมวิชไป2ประตูต่อ0นะครับในรอบที่4ของเกม FA ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมนี้นะครับก็รอเช็คฟิตปาโบซาราเบียดาวยิงชาวสเปนที่เจ็บน่องนะครับได้พักมาเต็มไม่มีชื่อนะครับในเกมที่เอาชนะเวสต์บรอมคือก็จะมีชองริชแนเบลกาดพร้อมเสียบแทนนะครับบูบาก้าตราโอเรแล้วก็ความฮีชานที่ติดภารกิจกับทีมชาติอยู่นะครับทั้งแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็เอเชียนคัพชูอัลโกเมสพ้นโทษแบนกลับมานะครับเช่นเดียวกันกับทางเรียนไอโนรี่ที่กลับมาจากการเล่นกับทีมชาติแอลจีเรียในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็ลงเป็นตัวสำรองแล้วนะครับในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ก็หวังที่จะเบียดแย่งตัวจริงคืนกลับมาจากทอมมี่ดอยแล้วก็แมตต์โดเฮอร์ตี้นะครับโดยมีแม็กซ์มิเลียนคิวแมนแล้วก็เครกดอสันรวมไปถึงโตติโกเมสยืน3รักหลังตรงกลางต่อเนื่องต่อไปนะครับในขณะที่ทางฝั่งของปีศาจแดงนะครับเอริกเทนฮากก็ยังคงจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับจากเกมที่บุกไปชนะนิวพอร์ตจากลีกทูมาได้4ประตูต่อ2ในเกม FA คัพนะครับเพียงแต่ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเดียวก็คือผู้สาประตูครับอองเดรโอนาน่ากลับมาจากการรับใช้ชาติแล้วนะครับน่าจะกลับมาเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนที่เอาตายบายินดีนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นคนในชุดเดิมนะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบนะในขณะที่มาคัสแรดฟอร์ดก็น่าจะเป็นตัวสำรองไปก่อนในแมตช์นี้นะครับแต่อย่างว่าเพิ่งหนีเที่ยวนะในขณะที่แฮงโอเวอร์มาดูเหตุผลของเธอเฮ้ยทำไมเธอนี่แต่ละคนแต่ละคนคือแบบมากเลยกุมขมับแล้วอ่ะเหตุผลดีทั้งนั้นออนะทีมอื่นคือเขาลงสนามแล้วเขาเจ็บแมนยูหนีเที่ยวทะเลาะโค้ชไม่ขอโทษใช่นะฮะคนหนึ่งก็หนีเที่ยวโอ้โหแล้วก็มันก็ไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะหนีเที่ยวเนี่ยมันบ่อยครั้งหลายครั้งเอริกเทนฮากก็คงปวดหัวเหมือนกันเจอนักเตะพฤติกรรมแบบนี้เข้าไปดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยดูก็เป็นอย่างเงี้ยต่อเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดโดนลงโทษนะโดนหักตรงหักตังไปแล้วนะไอ้คนขวาเนี่ยคือขาวๆเนี่ยตอนแรกพี่ก็คิดว่าอะไรอ๋อก็คือมันดึงเอามันคือโลโก้แมนยูไนเต็ดนั่นแหละก็คือแค่ดึงลงมาก็คือนั่นแหละก็เป็นอย่างเงี้ย
ใครใครสรรหาภาพนี้มาครับผมนะสงสารแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกนะเขาอาจจะเป็นช่วงแบบผ่อนคลายในการซ้อมฤดูหนาวการหนาวผ่อนคลายในการซ้อมคุณผู้ชมที่เขาอาจจะซ้อมอยู่ก็ได้นะใช่คุณผู้ชมบอกว่าเอาเลยขยี้แมนยูให้แหลกเลยบาเยนเดียอีกอ่ะบาเยนเดียล่าสุดก็รู้สึกมันก็ดูยังไม่ค่อยนิ่งนะยังคือเล่นบอลกับเท้ายังสู้อูนาน่าไม่ได้อันนี้เราก็พูดกันตรงๆเมสันเมาส์อีกคนนึงอันนี้ก็ยังเก็บอยู่นะเมสันเมาส์มาซียาวนะครับลินเดลเลฟมาเลเซียนะครับยังลงไม่ได้นะครับส่วนโซเฟียนอัมราบัตนะครับก็เสร็จภารกิจกับทีมชาติโมร็อกโกและโมร็อกโกก็เพิ่งตกรอบคาดว่าน่าจะยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นในแมตช์นี้นะครับส่วนอารอนวานบิซาก้าก็ไม่น่าจะมีชื่อในแมตช์นี้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามีข่าวโยงกับอินเตอร์มิลานต้องรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนยูก็จะเตะในคืนนี้นะก็ต้องมาดูกันว่าเจอกับวูฟเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้ายังจำกันได้คู่นี้เจอกันในเล็กแรกเนี่ยนัดแรกของฤดูกาลนะครับที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเกมนั้นเนี่ยวูฟบุกทั้งเกมแต่เป็นแมนยูที่ชนะเออใช่ไม่จำไม่ได้แล้วไม่แน่นะพี่ต่อโอนาน่ากลับมาแล้วก็อาจจะสบายก็ได้ช่วยได้มากเลยโอนาน่ากลับมาเนี่ยนี่คุณวาลิสเขาบอกมาเขาบอกแมนยูจะมีหมดเลยนะมีทั้งมาเที่ยวแล้วก็หนีเที่ยวเอาให้ครบดูบาซิยาวใช่ป่ะมาเที่ยวนะเอาให้หนักเอาให้หนักมีลิซานโดมาร์ติเนสมาคุมหลังก็ยังอุ่นใจได้บ้างเขาบอกว่าคือแซวอะไรมันก็ไม่หาเท่าแซวตัวเองใช่แซวตัวเองไปก่อนแซวตัวเองไปก่อนแซวตัวเองไปก่อนก็เล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าประมาณนั้นทิ้งเล่นก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องมีวันของเราใช่มั่นใจว่าไม่เกิน5ปีเนี่ยมาแน่5ปีแล้วนะโอ้โห5ปีแต่ว่ามันก็ในแต่ในวงการก็ถามว่ารอไหมก็รอแม่ตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่นะใช่ไหมเสื้อจริงอะไรเข้ามาแล้วนะมีแฟนแมนยูบางท่านคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับมูรินโญ่จะมาคุมทีมแมนยูมีข่าวอีกครั้งก็มีข่าวนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนแมนยูจะโอเคไหมก็เหมือนกับว่าเขาใช้คำว่า unfinished job อะไรเงี้ยคือเหมือนงานที่มันยังค้างคาต้องการมาคือแบบว่ามันไม่ได้จบแบบขาดเลยอะไรอย่างนี้ไงคือเหมือนมูรินโญ่เขาสนใจที่จะมาทำหลังจากที่กลุ่มอินีออสเข้ามากลุ่มเซอร์จิมเข้ามาเขามองว่าถ้ากลุ่มเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาของทีมเนี่ยมันน่าจะถูกแก้ไขให้มันดีขึ้นใช่ใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเซอร์จิมจะชอบมูรินโญ่หรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะมูรินโญ่ในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าแท็กติกของเขามันไม่สอดคล้องกับสไตล์ฟุตบอลในยุคปัจจุบันแล้วพี่กุ้ยมองว่าไงเรื่องนี้ต้องลองให้โอกาสเขาดูนะ บางทีพี่ว่าในวงการโค้ชเนี่ยมันไอ้คำว่าตกยุคเนี่ยมันมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีกับทุกคนนะแล้วอย่างมูรินโญ่พี่ว่าเขาปรับตัวได้ถ้าเกิดว่าองค์ประกอบรอบข้างเขาอะเกื้อหนุนเพราะว่ามูรินโญ่เนี่ยก็เคยบอกว่าในทีมแมนยูไนเต็ดอะเขาเข้าไปทำงานเขาก็มองเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาขออภัยนะพอดีติดคอค่ะมีปัญหาที่ตัวบุคลากรบางคนแล้วตอนนั้นเมื่อไม่นานมาเนี้ยเขาให้สัมภาษณ์ ไปออกรายการกับจอห์นโรบินมิเกลใช่ไหมครับพอดแคสต์ของมิเกลอ่ะเขายังบอกว่าจนถึงวันเนี้ยไอคนที่เป็นปัญหามันยังอยู่ในทีมอยู่เลยเขาก็มีการคาดกันว่าเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยก็ทั้งฝ่ายบริหารทั้งนักเตะเขาก็มองไปที่แบบพวกลุคชอและฟอร์ดมาร์ซิยาลอะไรแบบนี้นะยังมีปัญหาอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนขั้วมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนละมีเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นละมุนโยก็มันก็เป็นไปได้แต่ว่านี่มุนโยเขาไม่ได้พูดเองนะข่าวมันออกมาจากเหมือนเพื่อนสนิทเขาอะครับแหล่งข่าวก็แหล่งข่าวมันอ้างใครก็ได้จริงๆอะบอกแค่ว่ามาจากแหล่งข่าวก็ได้แล้วใช่ใช่ใช่แต่ก็นั่นแหละถ้าเป็นมูรินโญ่จริงก็ไม่รู้เป็นยังไงตอบว่าไงจะกลับมาเหรอยังไงไม่รู้มันก็มีเป็นกระแสข่าวมาใช่ไหมผมว่ากลุ่มเซอร์จิมไม่น่าจะเลือกมูรินโญ่น่าจะมองไปที่อนาคตแล้วใช่ไหมใช่โค้ชรุ่นใหม่อะไรเงี้ยรุ่นใหม่ใช่นะครับจะเป็นแบบนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาเอาใจช่วยด้วยนะคะแฟนบอลแมนยูทุกท่านผมบอกเลยนะวันพรุ่งนี้ถ้าแพ้ไปคืนเนี้ยพรุ่งนี้โอ้โหยอดวิวพุ่งยอดวิวกระจายอังงั้นก็นัดคุณผู้ชมไว้ก่อนไหมแฟนบุ๊กก็มาเยอะแต่ถ้าชนะเนี่ยยอดวิวจะน้อยหน่อยใช่ก็เห็นได้จากผลโหวตก็รู้แล้วเนี่ยตอนนี้โหวตวูฟมา 62% แล้ว62เลยหรอ62กระชูดกระชูดยิ่งกว่าเวสต์แฮมเจอบอลมัดอีกอ่ะจริงด้วยโอ้ยนะประสานแต้มวูฟมา 63% 62% อ่ะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะคะให้มาดามแป้งมันเป็นผู้จัดการทีมไหมล่ะ
เผื่อจะดีขึ้นก็ดีนะนะไปมาผมก็จะดีอัดฉีดดีด้วยนะเออกำลังใจก็มานะคะพูดถึงมาดามแป้งแล้วมาเข้าเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะพูดถึงมาดามแป้งที่เตรียมจะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการช้างศึกนะคะทีมชาติไทยหลังจากที่อยู่มา2ปีครึ่งเหมือนกันนะคะตั้งแต่ปี2564แล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของกำลังใจนักเตะก็มาจากหลังบ้านเนี่ยแหละค่ะอย่างเงินอัดฉีดอยู่มา2ปีกว่าๆเนี่ยนะคะให้เงินอัดฉีดไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ60ล้านแล้วอ่ะ55,850,000 บาทนะคะเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนเรื่องต่างๆอันนี้เฉพาะเรื่องของเงินอัดฉีดนะยังไม่รวมเวลาไปเที่ยวไปสังสรรค์หรือว่าการดูแลความสะดวกต่างๆทั้งที่พักอะไรอื่นๆอีกนะคะซึ่งมาดามแป้งค่ะก็อย่างที่บอกหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะคะที่ส่งนักกีฬาไทยนะคะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนคัพครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะก็เตรียมจะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะย้อนกลับไปเนี่ยคือมารับตำแหน่งนั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมชาติตั้งแต่วันที่23สิงหาคมปี64นะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการปิดฉาก2ปีครึ่งในตำแหน่งดังกล่าวค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำกันได้ปีที่แล้วนี่เองนะคะก็มาดามแป้งก็มีข่าวไงว่าลงแคนดิเดตชิงนายกบอลไทยใช่ไหมก็ต้องประกาศอำลาตำแหน่งจากประธานสโมสรการท่าเรือ FC ก็ลากันไปอย่างเป็นทางการตั้งแต่25ธันวาคมแล้วนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้านับในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะอยู่ที่นัดที่15ในฤดูกาลนี้นะคะก็สิงห์เจ้าท่าก็เปิดรังชนะราชบุรี FC ไป 3-0 ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายมาดามแป้งได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยนะคะครับเขาก็มีการไปไล่เรียงกันมาว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลทีมเรื่องของการให้การสนับสนุนต่างๆเนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างมาดามแป้งให้การสนับสนุนไปยังไงบ้างแล้วนะคะก็พบว่าตั้งแต่มาดามแป้งเข้ามาเนี่ยทีมชาติไทยประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์อาเซียนนะคะ2สมัยติดต่อกันก็คือปี2020ปีแรกเลยที่มาโนโพกิ้งเข้ามาทำนะคะแล้วก็ได้แชมป์ไปแล้วก็ปี2022ค่ะโดยมีการเปลี่ยนใช้กุนซือ2คนก็คือมาโนโพกิ้งนะคะแล้วก็มาซาทาดะอีชิอิล่าสุด12ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะไฮไลท์สำคัญของมาดามแป้งก็คือเรื่องของการปลุกขวัญกำลังใจให้กับทัพนักเตะช้างศึกเพื่อยกระดับความสำเร็จแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนบอลนะคะโดยตลอด2ปีครึ่งเนี่ยมีการอัดฉีดให้กับทีมชาติไทยไปทั้งหมด55,850,000 บาทอันนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่รวมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆทั้งเรื่องของที่พักต่างๆการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องจิปาถะอื่นๆด้วยนะคะซึ่งเงินจำนวนนี้มันก็ไม่น้อยนะโอ้โหเกือบ60ล้านเนี่ย55ล้านอันนี้เฉพาะชุดใหญ่ด้วยต้องอย่าลืมว่าต้องอย่าลืมว่ามีบางครั้งที่มาดามแป้งเนี่ยลงไปดูแลชุดยู23ด้วยก็มีมีชุด4เกมด้วยนะ4เกมที่เวียดนามอ่ะหรือก่อนหน้านั้นฟุตบอลหญิงก็มาดามแป้งก็เป็นผู้จัดทีมไม่ใช่เหรอนานมาแล้วโลกอ่ะพาบอลทีมไปบอลโลกมาสองสมัยติดเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมาดามแป้งเป็นคนจัดการในเรื่องของท่าทางมาโนโพกิ้งเข้ามาทำต่อจากอากิระนิชิโนะนะฮะและก็ท่าทางมาซาทาระอิชิเข้ามาทำด้วยนะครับคือเป็นจัดการธุระเป็นคนประสานงานทุกอย่างเลยแล้วก็คอนเน็กชงคอนเน็กชันต่างๆก็มาดามแป้งเยอะเลยนะคะใช่แล้วก็ถ้าจำแนกออกมาเนี่ยใน55ล้าน8แสน5หมื่นบาทเนี่ย40ล้านนี่คือสำหรับแชมป์อาเซียนครับทั้ง2สมัยนะใช่สมัยละ20ล้านใช่นะก็คือเหมือนถึงว่าอัดฉีดสะสมไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้ชนะนั้นนี้ชนะแต้มละล้านหรืออะไรประมาณนี้อย่างทัวร์นาเมนต์ล่าสุดก็คือแต้มละล้านใช่ไหมได้ไป5ล้านใช่ได้ไป5ล้านนะคะแม้กระทั่งแบบไปอุ่นเครื่องที่ไปชนะเนปาล 2-0 นะคะสระสุรินาม 1-0 เนี่ยก็ได้ไป 1,350,000 นะคะเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนี่ก็ได้2ล้านบาท2ล้านจบอันดับ3 Kings Cupครั้งที่48ที่เชียงใหม่ก็2ล้านเหมือนกันนะคะครั้งต่อมาครั้งที่49ที่เชียงใหม่ก็ได้ไป1ล้านนะคะรอบรองแชมป์คิงคัพเนี่ยนะคะก็ได้มา 500,000 คือทุกครั้งอ่ะก็จะได้เงินอัดฉีดนะคะไปอุ่นเครื่องบุกชนะฮ่องกงก็ได้มา1ล้านแล้วก็มีคัดบอลโลกค่ะนะคะได้3ล้าน2เกมก็คือแต้มละล้านแต้มละล้านได้3คะแนนจากสิงคโปร์เอเชียนคัพล่าสุดก็5ล้านนะแต้มละล้านแต้มละล้านนะครับคือต้องบอกว่าหาคนที่ซัพพอร์ตกองไทยลักษณะอย่างนี้เนี่ยยากนะใช่เป็นผู้จัดการทีมที่เป็นมากกว่าผู้จัดการคือทำให้ผมนึกถึงบิ๊กหอยเมื่อก่อนก็ลักษณะแบบนี้ค
คือบิ๊กหอยเมื่อก่อนก็ทุ่มเทกำลังทรัพย์ของตัวเองให้กับทีมชาติไทยชุดดรีมทีมอย่างนี้นั่นแหละนะครับจนหลายคนนะมองบิ๊กหอยตอนนั้นอันประธานทั้งนั้นมองว่าโอ้โหบ้าเลยนะโอ้โหตอนนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นคนบ้าคนนึงอ่ะบ้าฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทขนาดนี้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วแหมถ้าว่าด้วยเรื่องโครงสร้างการทำงานเนี่ยปกติแล้วมันก็ผู้จัดการทีมของชาติอื่นๆเนี่ยเขาไม่มาลงเงินอะไรแบบนี้นะใช่จริงๆเรื่องของการสนับสนุนต่างๆมันต้องเป็นสมาคมใช่ไหมบ้านเราเนี่ยมันก็ยังขาดผู้จัดการทีมไม่ได้ค่ะอย่างสมาคมชุดปัจจุบันเนี่ยคุณสมยศเนี่ยตั้งแต่เข้ามาก็จะไม่ให้มีผู้จัดการทีมใช่คือได้ไหมจะทำเหมือนสากลสากลแต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ยังไม่ได้ก็จำเป็นต้องมีเงินทุนคนเป็นผู้จัดการทีมก็จะมีเงินทุนก็เพราะอย่างนี้หรือเปล่ามาดามแป้งก็เลยไปลงนายกสมาคมไงก็จะได้ใช้เงินได้อย่างถูกที่ถูกทางเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่มันควรจะเป็นหน้าที่ของสมาคมแต่ทีนี้เรื่องของนายกสมาคมนะก็คือเมื่อวานเนี้ยก็มีคนในวงการฟุตบอลรวมไปถึงแคนดิเดตที่สมัครตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปร่วมโชว์วิสัยทัศน์ร่วมแสดงวิสัยทัศน์กันนะครับก็จัดโดยบริษัทอัพไลท์สปอร์ตจำกัดนะครับร่วมกับองค์กรสื่อสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายกเหม็นนะฮะคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็นายกเหม็นคุณไพฑูรย์ก็ยังเป็นนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยก็ได้จัดงานแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับฟุตบอลไทยของผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับในงานโชว์วิสัยทัศน์สู่อนาคตบอลไทยที่ห้องประชุมอโนมา3นะครับโรงแรมอโนมาแกรนด์เมื่อวานนี้ก็ทางมาดามแป้งคุณนพพันธ์ล่ำซำติดภารกิจไม่ได้มาร่วมแต่ว่าท่านอื่นๆก็มาหมดหรือไม่บางท่านไม่สะดวกก็จะส่งตัวแทนมานะครับแล้วก็ในงานนี้ก็ยังมีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับของเราก็คือคุณบางยีวรวีมักกุดีนะครับอดีตเมมเบอร์ฟีฟ่าด้วยนะครับก็มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณวรวีก็บอกว่าจริงๆแล้วรากฐานฟุตบอลปัจจุบันเราเนี่ยดีแล้วนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมเล่นฟุตบอลธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้ค่าแรงวันละ60บาทนะครับซ้อมเสร็จก็เซ็นชื่อรับเงินทำไมผมถึงบอกว่ารากฐานปัจจุบันดีอยู่แล้วซึ่งผู้บริหารปัจจุบันต้องมีความรู้และความสามารถสำคัญคือความรู้และความสามารถสมัยที่ผมเป็นนายกสมาคมผมทำให้ฟุตบอลไทยมีสิทธิประโยชน์หลักพันล้านบาทได้ผมบริหารฟุตบอลทั้งระบบจน True Vision ขอต่อสัญญาทั้งชุดแรก 1,800 บาทขอไปครับ 1,800 ล้านบาทแล้วก็อีกชุดคือ 4,200 ล้านบาทรวมแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทนะครับนี่คุณบรวีกับคุณบุญไพฑูรย์นะครับผมชอบผู้สมัครทุกท่านที่ได้เสนอตัวมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาคมกีฬาฟุตบอลในตอนนี้ฟุตบอลมันมีเรื่องหลักๆอยู่2เรื่อง1ก็คือทีมชาติไทยทุกระดับ2ก็คือฟุตบอลลีกอาชีพซึ่งผมโชคดีที่เป็นผู้บริหาร AFC นะครับสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียรวมไปถึงได้เป็นสมาชิกของ FIFAก็เอาความรู้ในเรื่องตรงนั้นเนี่ยมาบริหารนะครับถ้าฟุตบอลลีกจะต้องจัดโครงสร้างใหม่ก็ต้องตั้งบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็โครงสร้างของสโมสรที่ทำให้เป็นสโมสรแบบนิติบุคคลเป็นรูปแบบอาชีพนะครับพูดถึงทีมชาติไทยตอนนี้ผมว่าเขาพร้อมหมดแล้วนะเด็กทีมชาติสมัยก่อนเล่นได้ครึ่งเดียวครึ่งหลังก็หมดแรงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นฟุตบอลอาชีพหมดแล้วนะครับเด็กพร้อมโค้ชพร้อมผู้บริหารก็ต้องพร้อมเหมือนกันนะครับเงินสิทธิประโยชน์ที่สมาคมหามาได้ก็ต้องส่งกลับไปสู่พวกเขาเหมือนกันเงินพวกนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นต้องกลับไปให้เขาก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรายได้ที่มันเคยมีทำไว้ 6,000 ล้านแบบนี้โดยเฉพาะปี2563เนี่ยเป็นปีที่ได้ 1,200 ล้านบาทเนี่ยปัจจุบันกลับไม่มีเงินกลับไปสู่สโมสรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟุตบอลมันถอยหลังไปได้ยังไงอันนี้คือคุณบรวีบอกแต่ว่าคุณไพฑูรย์พี่เหม็นเนี่ยก็เป็นคนที่เรื่องของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยพี่เหม็นก็อยู่มานานอ่ะเออแล้วแกอ่านขาดอ่ะนะแกเห็นมาทุกอย่างแล้วนะครับเพราะนั้นคำพูดหรือคำแนะนำคำท้วงติงจากนายกเหม็นคุณไพฑูรย์เนี่ยก็น่ารับฟังนะท่านก็บอกว่าก็เรื่องแรกก็เสียดายที่อิชิอิมาช้าไปครับถ้ามีเวลาเราน่าจะไปได้ไกลนะครับเกมบอลโลกคัดบอลโลกมันก็เหลืออีกแค่4เกมมันหายไป2เกมนะก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลในวันที่8กุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงก่อนอื่นผมก็ขอชื่นชมทุกท่านที่มาลงสมัครก็รู้อยู่ว่าผลจะเป็นยังไงคือพูดได้เลยว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าเต็งหนึ่งเป็นใครแล้วใครที่จะได้นะแต่ว่าที่ผมติดใจคำพูดอยู่นิดนึงนะตอนที่เคยมีข่าวว่าที่มีคำพูดว่าผมเข้ามามีกุญแจแค่ดอกเดียวเปิดเข้าไปไม่มีอะไรเลยนายกเหม็นก็บอกว่าจริงๆก็ไม่น่าใช่นะผมว่าคุณบรวีก็ทำไว้เยอะแล้วเปิดเข้าไปเหมือนหุงข้าวแล้วตักกินอย่างเดียวศูนย์ฝึกฟุตบอลสึนามิทางสมาคมฟุตบอลก็ไม่ได้สานต่อ
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อภูเก็ตเขาก็ไปดูแลต่อเองผมทำงานมาตั้งแต่ปี2528ครับปีหน้าเนี่ยครบ40ปีแล้วนะคุณสมบัตินายกสมาคมฟุตบอลก็ต้องมี1มีเงิน2มีใจรัก3คุณต้องถามตัวเองว่าคุณชอบฟุตบอลหรือเปล่าประเภทเสียงดังตังไม่จ่ายก็ไปไกลๆเถอะ4ประสบการณ์ในกีฬาชนิดนั้นต้องมี5ต้องมีอิสระในการทำงานฟุตบอลต้องอยู่เหนือการเมืองผู้ตัดสินถ้าปลอดการเมืองก็จะเป็นอิสระ6ผู้นำคนใหม่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นได้ไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองต้องหนักแน่นไม่ใช่วันนี้ฟังคนนี้อีกวันไปฟังอีกคนนึงไม่ใช่ตามอารมณ์มันต้องหนักแน่นอันนี้ใส่อารมณ์นะอารมณ์ของพี่เหม็นคงประมาณนี้แหละตอนพูดอ่ะคือเหมือนสำเนียงพี่เหม็นเหมือนกันนะที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็ปีเพสหรือเปล่าจะถอดคำพูดของพี่เหม็นมาเลยนะไอ้คำว่าประเภทเสียงดังตังไม่จ่ายก็หนีไปเถอะสำนวนพี่เหม็นพูดแน่นอนใช่เลยใช่ไหมผมจำได้ว่า2559เนี่ยนะเปิดตัวผู้บริหารที่พูแมนข้างหน้าอกแฟร์ยุคผมต้องโปร่งใสเปิดเผยได้หมดจากวันนั้นถึงวันนี้สักสลึงนึงเปิดเผยได้ไหมต้องบอกว่าฟุตบอลคือกีฬาโคตรมหาชนจริงๆโอ้โหนี่แกคือเห็นแค่ตัวหนังสือเนี่ยก็รู้แล้วบอกถึงอารมณ์คำพูดของพี่เหม็นได้เลยใช่เหม็นเลยแหละเป็นพี่เหม็นจริงๆก็คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในภาคการเมืองระดับประเทศเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลฐานรากพีระมิดฟุตบอลเรื่องฟุตบอลไทยลีก3จำเป็นต้องช่วยไม่ใช่ให้เตะ4เดือนแล้วจบภาครัฐก็พร้อมอุ้มลีกรากหญ้านะครับแล้วก็ยังทิ้งท้ายไว้นะครับถ้าผู้นำมีความโปร่งใสเคลียร์ได้แฟนจริงๆผมว่าหมื่นล้านยังหาได้เลยต่อไปก็จะเป็นผู้สมัครแต่ละท่านนะครับคุณวรงทิวทัศน์หมายเลข2เนี่ยนะฮะผมอยู่ในวงการมา37ปีผมตัดสินใจออกมาจากการทำงานของผู้บริหารชุดนี้เพราะว่าก็จากเกมที่ไปอุ่นเครื่องกับจอร์เจียและเอสโตเนียเนี่ยมันผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับความรู้สึกหลังจากที่ฟุตบอลจบลงมันหดหู่เราสู้ไม่ได้แบบสู้ไม่ได้จริงๆบอลไทยมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยย้อนไปดู7ปีที่ผ่านมาในแง่ของการพัฒนาเรื่องของฟุตบอลอาชีพเราต้องแก้แบบแก้จริงๆไม่ใช่แก้แบบค่อยๆแก้ไม่ใช่เอาเนื้อหนูไปแปะแผลช้างเราต้องเปลี่ยนช้างไปเลยนะคะส่วนคุณพอลีนค่ะอีกหนึ่งคนนะคะก็เป็นผู้สมัครนะที่มาแสดงวิสัยทัศน์ตรงนี้หมายเลข3เขาบอกว่าก็อยากจะเห็นฟุตบอลในอุดมคติเราคิดว่าฟุตบอลในอุดมคติเป็นยังไงก็อยากจะเห็นการบริหารฟุตบอลไปในทิศทางนั้นนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ต้องมาลงสมัครในครั้งนี้เขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีเสา3ต้นคือมีความรู้ฟุตบอลความรู้ธุรกิจแล้วก็ความรู้องค์กรต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าแล้วก็เอฟซีด้วยเสา3ต้นเนี่ยคือที่มาสู่การนำความสำเร็จมาสู่ฟุตบอลไทยและการ อยู่รอดของคนในวงการเมื่อเรามีอุดมคติคือเขาบอกเขาเชียร์มาตั้งแต่อายุ12ใช่ไหมคราวนี้พอโตมาขนาดนี้เขาบอกทำไมวงการบอลไทยมันไม่ไปไหนสักทีทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลมาก็มากทำตั้งแต่ไปร่วมบริหารสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแข่งขัน AFC Champions League รวมถึงเชียร์ไทยพาวเวอร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่มีเงินจะหาเงินยังไงถ้าเราจะขยายมูลค่าต้องทำยังไงจะต้องขยายฐานแฟนบอลขยายดาต้าเบสนำไปขอสปอนเซอร์เราต้องสร้างฟุตบอลฮับคือขายของไปทั่วโลกรวมถึงการพัฒนาเยาวชนแต่จะทำยังไงให้มันเป็นกลไกที่ถาวรไม่ใช่แค่สร้างศูนย์ฝึกอย่างเดียวแต่ต้องทำให้เป็นกลไกไม่ใช่เป็นแค่โปรเจกต์เพราะโปรเจกต์จะหายไปแต่กลไกจะยังคงอยู่นะคะเขาบอกว่าวงการฟุตบอลเนี่ยไม่ได้มีแค่สองขั้วนะหลายคนอยากให้สลายขั้วถ้าเราบอกว่าฟุตบอลมีสองขั้วถ้าใครจับ2ขั้วนี้ได้ก็จะเป็นนายกปัญหามันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าเราเป็นทุกขั้วเราจะทำงานเพื่อประชาคมฟุตบอลทุกขั้วทำงานแบบไม่เกรงใจใครแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงครับแล้วก็ตัวแทนของคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐนะผู้สมัครท่านหนึ่งก็คือคุณยุทธนาทวีสรรพสุขนะครับหมายเลข4นะก็ให้สัมภาษณ์ในงานนี้ไทยสปอร์ตพลัสเนี่ยนะครับก็บอกว่าผมเคารพรักพี่ตุ๋ยธนศักดิ์พี่ตุ๋ยเขาอยากสานต่อเรื่องการสร้างศูนย์ฝึกนะครับไม่มีที่ดินไหนใกล้กรุงเทพเท่าที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีที่ดิน400กว่าไร่นะครับเพื่อมาสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลตรงนี้พี่ตุ๋ยก็อยากจะมาสานงานต่อนะครับผมคลุกคลีกับสมาคมชุดนี้มากไปดีลกับพี่ออสก็หมายถึงพลตรีสมยศใช่นะครับตอนสร้างศูนย์ฝึกที่มอกรุงเทพธนบุรีเนี่ยปัญหาก็คือคุณสมยศนี่ก็อาจจะความรู้เรื่องฟุตบอลอาจจะจำกัดกว่านะทีมงานบอกผิดบอกถูกรวมถึงเรื่องกรรมการที่ทุกวันอาทิตย์จะมาทดสอบกันที่กรุงเทพธนบุรีก็ปัญหาก็อยู่ที่ผู้ใหญ่เอาใจนักการเมืองเอาแต่พรรคพวกตัวเองโอ้โหนี่แต่ละท่านมานี่ก็แรงเมื่อวานเนี่ยเลยเนี่ยแรงดุดันไม่เกรงใจใครดุดันบางทีเราเห็นสคริปต์เราก็อ่านตามยากนะใช่ที่อ่านหมดเลยรู้สึกเกรงใจจะอ่านเหมือนกันนะนิดนึงก็การเมืองมาครอบงำฟุตบอลนะครับก็เลยทำให้ฟุตบอลไทยก็มันไปได้ไม่ถึงไหนอะไรเงี้ยนะนี่อ่านไปก็ต้องปรับคำไปบ้างนะบางทีมันดูดูแรงดูดูดึงแต่ว่าอยากจะบอกถึงนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่เนี่ย
อย่าไปเกรงใจอย่าให้ถูกครอบงำเพราะท่านเป็นนายกท่านมีอำนาจสูงสุดแล้วอ่ะท่านจะมีใครมาครอบงำท่านได้อีกคืออำนาจอยู่ในมือก็ใช้ให้เต็มที่อย่าไปเกรงใจนะทุกคนไทยตอนนี้มันต้องเดินไปข้างหน้าคนนี้อยู่มา20กว่าปีคนนี้อยู่มา30กว่าปีผมเนี่ยอยู่มาก็40กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ละคนก็ในระดับเนาะกันจริงๆแล้วแฟนบอลไทยเนี่ยก็รอมากกว่าพวกแฟนบอลลิเวอร์พูลแมนยูอะไรอย่างงี้นะใช่มันเป็นความหวังอะที่แบบไม่ว่าคุณจะเป็นถ้าอ่านนับคุณจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูหรืออะไรก็ตามแต่เราเป็นคนไทยเราก็เชียร์แฟนบอลไทยอะคือบอลโลกรอบสุดท้ายเรารอมาทั้งชีวิตนะใช่นะคือมันก็ก็อยากจะได้เห็นอ่ะจะได้ไปเมื่อไหร่สักครั้งนึงอ่ะพี่อ๋อว่าไงคุณคงกฤษพี่อ๋อเขาก็พูดถึงเหตุผลของการมาสมัครในครั้งนี้นะครับก็คือต้องเสริมจุดแกร่งแล้วก็ลบจุดด้อยแต่หลายคนที่พูดคุยกันเนี่ยนะฮะก็ยังเห็นว่าไปพูดคุยกันที่ปลายยอดนะครับไทยลีกจะเติบโตยังไงบอลไทยจะไปบอลโลกยังไงกีฬาจะเติบโตได้อย่างไรนะครับสำหรับตัวพี่อ๋อเองแล้วเนี่ยนะครับรากฐานคือสิ่งสำคัญเน้นย้ำเรื่องเยาวชนมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยุคลีกที่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างบางสนามไปถึงไม่มีแข่งยิ่งเป็นฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาไม่จัดฟุตบอลนักเรียน14ปีบ้างนี่หรือคือบ้านเรานะครับพี่อ๋อยังบอกอีกนะครับว่าเจ้าตัวมาสมัครไม่เคยโทรไปหาสโมสรใดทั้งสิ้นนะครับไม่เคยขอเสียงเพียงแค่อยากใช้เวทีนี้สื่อไปถึงคนทำฟุตบอลให้ความสำคัญกับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนให้มากขึ้นแค่อยากจะสื่อตรงนี้มากกว่านะครับเราคือไปเยาวชนโลกมาแล้วนะแต่ว่าก็ไม่สานต่อเท่าไหร่นักนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับพี่อ๋อนะครับเขามองถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานรากหญ้าเป็นหลักนะครับคือจะไปเน้นที่ยอดเป็นพิเศษอย่างเดียวไม่ได้ทุกอย่างนะฮะรวมไปถึงฟุตบอลด้วยนะครับรากฐานก็ต้องแข็งแรงรากฐานต้องแข็งแรงใช่นะครับก็ระบอกว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนะครั้งสุดท้ายนะฮะก่อนที่กำลังจะมีการเลือกตั้งมาอีกไม่อยู่มาข้างหน้านี้ค่ะใช่ชอบที่พี่เหม็นพูดที่สุดแหละนะผมรู้สึกว่ามันได้อารมณ์ได้อารมณ์ก็เป็นความในใจแล้วก็จากสิ่งที่เราเห็นมานั่นแหละใช่นะฮะแบดมินตันแบดมินตันกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นการแข่งขันในรอบแรกนะฮะสำหรับในหลายๆประเภทนะไปเริ่มที่หญิงเดี่ยวกันก่อนนะครับน้องเมย์และชนกอินทนนท์นะครับเดี๋ยวภาพขึ้นมาเป็นน้องครีมเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องเมย์น้องครีมก็น้องครีมก็ชนะนะนี่ต่างฝ่ายต่างชนะอันนี้คือชนะปุ๊บเนี่ยคือก็ทำท่าทางแบบฝันหวานนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เอาชนะทางคารูพาเทวานเลสชานานะครับจากมาเลเซียไป2-0เกมนะครับก็ผ่านก็สู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับทางโทโมกะมิยาซากินะครับแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2022นะครับและมีดีกรีเป็นมือหนึ่งเยาวชนโลกคนปัจจุบันด้วยนะปัจจุบันนี้รั้งอันดับ40ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับส่วนน้องครีบุษณัฐอึ้งบำรุงพันธ์นะครับมือ19ของโลกก็เอาชนะไอมัตซามิยามือ74ของโลกจากอินเดียไปได้2-0เกมนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับทางมาวิก้าบันโซจากอินเดียต่อไปในขณะที่คู่ผสมเดชาพลภวรานุเคราะห์กับทรัพย์ศิริแต้รัตนชัยนะครับคู่มือ6ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์อินเดียโอเพ่นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนประเดิมสนามได้อย่างสวยหรูนะครับเอาชนะชองฮอนเจียนกับโกเปยคีจากมาเลเซียไป2-0เกมนะครับก็เข้าไปเจอกับทางเชงซิงแล้วก็จางชิจากจีนต่อไปส่วนสุภักจอมกอกับสุพิศราเพียวสามรางคู่มือ16ของโลกเอาชนะวินเซนต์ชิวกับเจนนี่ไกจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เกมนะครับก็เข้าไปสู่รอบต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับโดยจะเข้าไปเจอกับคู่มือจากของรายการจากญี่ปุ่นอย่างเคเฮยามาชิตะกับนารุชิโนย่าต่อไปส่วนชายคู่นะครับพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรรัศกุลมือ76ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมตต์เวสเตอร์การ์ดคู่มือ35ของโลกจากเดนมาร์กไป2-1เกมนะครับก็เข้าไปเจอกับคู่จากอินโดนีเซียอย่างดาเนียลมาตินแล้วก็ลีโอรอลลี่คานาโยต่อไปนะครับส่วนธนดลพันธ์พาณิชย์แล้วก็วชิรวุฒิโสธนแพ้ให้กับคู่จากอินโดนีเซียอย่างรามัตฮิดายัตที่จับคู่กับทางเจมีเรียรัมบิตันไป0-2เกมนะครับในขณะที่พรัญญูนะครับพรัญญูขาวสำอางกับวรพลทองสง่าแพ้ให้กับคู่จากเกาหลีใต้นะครับโคซุนฮุนแล้วก็ชินแบกชอยไป1-2เกมนะครับวันนี้ก็ยังคงมีการแข่งขันกันนะครับในรอบที่2หรือว่าในรอบ16คนสุดท้ายนะครับไปให้กำลังใจกันได้ก็เริ่มแข่งขันในเวลา 13:00 นตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับค่ะนะตอนนี้เริ่มกันแล้วไปเชียร์นักแบดมินตันไทยเรากันได้ที่อาคารกีฬาเจมี่บุตรนะครับรายการนี้มีความหมายนะครับเพราะว่า
เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์รายการอาชีพที่เก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกมนะครับนานๆทีแบดมินตันจะเวียนมาจากที่บ้านเรานะครับเราไม่อยากให้นักแบดมินตันไทยลงแข่งขันท่ามกลางเสียงเชียร์ที่มันน้อยอยากให้พวกเขาเนี่ยลงแข่งขันท่ามกลางเสียงเชียร์ที่มันเยอะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อคว้าชัยชนะมาฝากฟันกีฬาชาวไทยให้ได้ไหนๆแข่งในบ้านทั้งทีอ่ะก็อยากให้กองเชียร์แบบว่าภาษาไทยคนไทยล้นๆหน่อยนะคะอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยเพิ่งแบบว่าหายจากบาดเจ็บมาแล้วก็ฟอร์มเนี้ยเพิ่งกลับมาชนะเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจนิดนึงก็อยากให้น้องเมย์นะฮะรวมไปถึงคนอื่นๆนะเข้ารอบลึกๆนะฮะยิ่งในวันอาทิตย์รอบชิงชนะเลิศเนี่ยนักกีฬาไทยชิงกันเองมันก็ยิ่งดีก็จะได้มีกระแสเป็นที่พูดถึงหน่อยใช่นะแต่น้องเมย์เนี่ยเพิ่งหายจากการบาดเจ็บอยากให้เธอได้แชมป์สักรายการนึงเพื่อเรียกขวัญกำลังใจนะครับยิ่งปีนี้มีโอลิมปิกเกมในช่วงปลายกลางปีด้วยที่ปารีสก็อยากจะให้เธอประสบความสำเร็จสักทีนึงหลังจากรอคอยกับเหรียญรางวัลโอลิมปิกมาอย่างยาวนานนะครับพูดถึงเรื่องของการแข่งขันทางด้านกีฬาอย่างแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์ใช่ไหมก็จัดที่ประเทศไทยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าประเทศไทยเองก็มีการตั้งเป้าเหมือนกันนะว่าอยากจะมีหลายๆรายการเลยที่เป็นการแข่งขันรายการกีฬาเป็นเมเจอร์เนี่ยมาจัดแข่งที่ประเทศไทยนะคะก็มีการนำเสนอไปยังครม.ด้วยนะคะโดย คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าที่ประชุมกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเนี่ยที่มีนายปานปรีพหิทธานุกรนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเห็นชอบนะให้ประเทศไทยเนี่ยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลก3รายการค่ะประกอบไปด้วย1คือการแข่งขัน Youth Olympic ปี2030 mm-hmm. แล้วก็มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2025 mm-hmm. นะคะและสุดท้ายคือการแข่งขัน ISFวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศโรงเรียนโลกนะคะปี2026ก็อันนี้เป็นเพียงแค่การเสนอตัวว่าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพนะในการจัดการแข่งขันแต่ว่าเดี๋ยวต้องเสนอเรื่องนี้ต่อครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไปนะคะหลังจากนี้ค่ะก็มีการมอบหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะให้ดำเนินการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2024รอบชิงชนะเลิศก็จะจัดในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะ 20-23 กรกฎาคมเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้ด้วยความที่อยากจะให้คนไทยอ่ะเหมือนเขามีคำที่ติดปากไงว่าคาร์บอนเครดิตหรือว่าอะไรต่างๆก็คือว่าการเก็บเหมือนเป็นแรงกิ้งให้เราดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเขาบอกว่าเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะเอามาเชื่อมโยงเรื่องของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาชื่อว่าCalories Credit Challenge หรือว่า CCC ก็คือมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขมหาดไทยเองแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองเนี่ยแล้วก็สสส.ด้วยนะคะกรุงเทพมหานครภาคเอกชนคือทุกภาคส่วนมาร่วมกันเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลการออกกำลังกายการเล่นกีฬาและมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมค่ะส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาผ่านแพลตฟอร์ม Calories Credit Challengeก็คือเหมือนกับว่าไอ้แพลตฟอร์มเนี้ยจะเป็นการเก็บแคลอรี่เวลาที่เหมือนเราออกกำลังกายแล้วก็เก็บไว้ว่าเราใช้เผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่ในแต่ละวันอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เก็บข้อมูล Data ต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้เราออกกำลังกายไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนะก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆจากทุกภาคส่วนนั่นเองแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นพัฒนาเรื่องของมวยไทยด้วยเพราะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าพูดถึงกีฬาก็ต้องพูดถึงมวยไทยเพราะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยใช่ไหมคะซึ่งทางคุณสุดาวันก็บอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ประชุมก็รับทราบนะการส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการส่งเสริมมวยไทยโดยมีการกำหนดแนวทางยกระดับมวยไทยไปมวยโลกซึ่งปีงบประมาณนี้นะคะ2567ถึง2568เนี่ยก็มีการส่งคำสั่งของงบประมาณมาสนับสนุนวงเงิน500ล้านบาทกับอีกส่วนนึงคือ905ล้านบาทเพื่อที่จะมาดำเนินการด้านต่างๆเช่นอาจจะมีการยกระดับค่ายมวยค่ายมวยไทยพลัสนะคะการจัดทำหลักสูตรมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาครูมวยการแข่งขันมวยไทยทั่วถิ่นไทยแล้วก็การจัดทำทัวร์แพ็กเกจมวยไทยต่างๆเป็นต้นนะฮะ
เต็มที่จัดหนักจัดเต็มนะคะต้องบอกว่าเอาให้ทุกด้านเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องมวยไทยเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่บอกคือถ้าคุณจัดเป็นทัวร์เลยหรือว่าคุณจะจัดเป็นโครงการต่างๆอย่างให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆมาได้ซึมซับมวยไทยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการจ้างงานแล้วก็รันเศรษฐกิจไปด้วยครับเท่าที่ดูเนี่ยนะ3กีฬาที่ขอเสนอตัวจัดเนี่ยนะโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะในยุคโอลิมปิกเกมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเคยคิดที่จะยื่นข้อเสนอขอจัดในปี2026นะครับแต่บังเอิญว่ามันมีโควิดมาทำให้วุ่นซะก่อนนะครับมันเลยทำให้เจ้าภาพในปี2022ที่เซเนกัลนะฮะเมืองดาก้าเนี่ยต้องเลื่อนมาจัดในปี2026แทนเราก็เลยต้องเลื่อนไปเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2030แทนนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยนะมันจะเป็นครั้งแรกในปี2025เนี่ยที่จะมีการเพิ่มจำนวนทีมจาก24เป็น32ทีมดังนั้นเนี่ยสนามแข่งขันและเมืองแข่งขันมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกต้องแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจริงๆเนี่ยเราจะใช้สนามไหนเป็นสังเวียนจัดการแข่งขันบ้างถ้าดูแล้วเนี่ยเดิมที24ทีมเนี่ยนะฮะมี6สนาม32ทีมน่าจะเป็น8สนามนะเป็น8สนามมีความพร้อมแค่ไหนใช่มีความพร้อมแค่ไหนใช่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามาจัดในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดความตื่นตัวอยู่แล้วเพราะว่าแฟนวอลเลย์บอลในบ้านเราเยอะนะโอ้ยเหนียวแน่นมากใช่ใช่นะฮะก็น่าสนใจตรงนี้นะครับค่ะอ่ะนะฮะผลโหวตก็กระจุยกระจายมูฟนะฮะขยี้ตัวเองอีกละเล่นอีกละใช่นะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์63นะครับกดจักกันไปเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบนิดนึงตอนนี้นักเตะทีมชาติไทยก็น่าจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วคือกำหนดคือชุดแรกเที่ยง5นาทีใช่2เที่ยง50นาทีใช่ตอนนี้น่าจะแลนดิ้งแล้วล่ะนะฮะแล้วก็นักเตะไทยก็น่าจะรอโหลดกระเป๋าอยู่นะครับตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับที่เดินทางไปต้อนรับนักเตะทีมชาติไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับและเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องที่น่ายินดีอยู่เรื่องนึงนะก็คือว่านักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมีนักเตะทีมชาติไทยด้วยเออนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีใครนะฮะไหนลองดูซิมีใช่ไหมใช่นะฮะคือเมื่อวานเนี้ยเสร็จอีก2คู่ไปแล้วปุ๊บนะฮะก็เท่ากับว่าเขาได้8ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วไงนะครับปรากฏว่ามีสุภโชคสารชาตินะครับที่ติดทีมยอดเยี่ยมนะเออนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวน่ะทำผลงานได้ดีนะครับยิงประตูใส่อุซเบกิสถานนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนักเตะไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกว่าเล่นได้ดีกันหลายคนไม่ใช่แค่สุภโชคใช่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 ประตูก็เป็นโชฮยอนวูนะครับนายธวัชเกาหลีใต้ที่ช่วยเซฟนะครับให้เกาหลีใต้เนี่ยดูจุดโทษเอาชนะซาอุดิอาระเบียมาได้นะครับส่วนไซยามายคูมานะครับแบ็คขวาจากเซเลโซโอซาก้าเมื่อวานนี้เล่นได้ดีนะนะฮะแฮนนี่ซูต้านี่ก็ชนะสบายเลยนี่ชนะชนะอินโดนีเซีย 4-0 2คนนะออสเตรเลียข้างหน้าเนี่ยก็มีอายาเซอุยดาเมื่อวานก็ยิงประตูกับญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็อัฟรามอาฟิฟนะครับจากเจ้าภาพกาตาร์นะครับจริงๆเนี่ยน่าจะมีกองหน้าอุซเบกิสถานอีกคนหนึ่งก็คือเฟซุเลเยฟไม่มีเลยนะไม่มีอุซเบกิสถานเขายิงเราอ่ะใช่ญี่ปุ่นมา3เลยค่ะไม่เป็นไรเห็นธงชาติไทย1ก็ดีใจแล้วดีใจแล้วนะครับคือมันยากนะในรอบ16ทีมแล้วเราจะติดทีมยอดเยี่ยมแบบนี้ใช่เพราะว่าในรอบนี้มันเหลือแต่ทีมหัวกะทิไงนะคะอ่ะก็เอาใจช่วยเชียร์ช่วยลุ้นกันต่อไปเพราะว่าเราก็ยังมีอีก4แมตช์รออยู่ใช่ครับนะคะโลกช่วงนี้คุณผู้ชมคะก่อนจากกันขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับสปอนเซอร์ที่น่ารักกับเราเสมอมานะคะขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมานะคะเข้าสู่9ทศวรรษนะ90ปีแห่งรอยยิ้มที่มอบให้กับคนไทยนะคะส่วนช่วงนี้ใครที่อยากจะไปเที่ยวอยากแนะนำให้ไปพักที่นี่ค่ะโรงแรมนี้บริการทุกระดับประทับใจนะคะแล้วก็น่ารักมากๆกับ Felix River Quay Resort ที่กาญจนบุรีนะคะก็มีห้องหลากหลายขนาดให้เลือกนะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าซึมซับกับบรรยากาศริมแควนะคะใกล้กับแม่น้ำแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสบายๆอากาศเย็นๆนะคะในช่วงนี้ก็เลือกไปพักกันได้นะคะใครสนใจสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ไปได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้ที่ไลน์ @felixriverquare หรือถ้าใครอยากจะเห็นห้องก่อนว่าเอ๊ะห้องมันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถเสิร์ชเข้าไปนะคะที่เว็บไซต์ www.felixriverquare.com ค่ะครับผมขอบคุณกันด้วยนะคะนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ13นาฬิกา12นาทีครับก็เดี๋ยวคืนนี้ใครเป็นแฟนแมนเชสเตอร์แต่ก็ลุ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาครับมาฟังผลรวมไปถึงมาคุยกันถึงหลังเกมเบื้องหลังนะครับวันนี้เรา3คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณ
เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาโรงแรมเฟลิกซ์ลิเวอร์แควร์รีสอร์ทกาญจนบุรีรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา